สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ครับจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์นายอภิสัน์สง่าศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่1ปี2561ที่สารการจังหวัดนครสวรรค์โดยมีวาระการประชุมที่สําคัญเพื่อพิจารณา อาทิการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์สรุปภาพรวมของการสวัสดิการกองทุนตำบลจังหวัดนครสวรรค์จำนวน50องค์กรและการรายงานงบประมาณในการดำเนินการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ปี2561ท้งนี้ครับในที่ประชุมได้ร่วมกระดมความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนและได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนงานพร้อมทั้งการติดตามผลการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อให้การสนับสนุนสวัสดิการชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ครับ